ฉันเดี๋ยวนี้มึงคุณแม่ดูมันสิมันแต่งตัวสิมันอวดสวยอะฉันให้เวลาแก5นาทีนะเอาชุดเนี้ยให้ลูกสาวฉันใส่เป็นจริงแล้วอ่ะเราจะได้เป็นดัมมี่เยอะด้วยกินขนมก่อนกว่าไม่ๆๆใกล้จะถึงเวลาแล้วนะเธอแต่งตัวยังเออนี่ไงเรากำลังกินขนมอยู่ถ้าเธอเข้ามาเนี่ยแม่ลิงฉันอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีถ้ามีอ่ะเราไม่กล้าเข้ามาหรอกเออเออดีละเดี๋ยวเรากินเนี่ยสักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปละเธอรีบกินเลยนี่ทำไมทำไมแกแต่งตัวแบบนี้ฮะก็ฉันได้เป็นดัมเบลไงแกไม่มีสิทธิ์มาแต่งตัวแบบนี้นะทำไมฉันแต่งไม่ได้ครูเลือกฉันเป็นดัมเบลนะแต่ฉันจะเป็นไม่งั้นฉันจะฟ้องแม่ถอดชุดมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรฉันจะถอดไม่ใจเย็นๆนะค่อยคุยกันเธอก็ดูสิพี่สาวฉันน่ะนิสัยไม่ดีเลยนี่แกอย่ามาว่าฉันเป็นคนแบบนี้นะคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่มาดูนางใหม่แล้วค่ะมันอวดสวยค่ะคุณแม่คุณแม่อะไรโอ๊ยอะไรกันเนี่ยลูกอะไรจ้าคุณแม่ดูมันสิมันแต่งตัวสิมันอวดสวยอ่ะอุ๊ยนี่นางไปทำไมแกชุดอะไรมาใส่เนี่ยก็ให้คนเลือกตัวเป็นนางเอกของโรงเรียนไงคะแล้วแกทำไมบอกคุณครูว่าแกมีพี่สาวสวยกว่าแกอีกตั้งเยอะโอ๊ยแม่คะหนูก็แค่ได้เป็นนางเอกเองพ่อแกไม่อยู่แกไม่ต้องเรียกชื่อแม่เออหนูขอโทษค่ะคุณแม่แกขอโทษซะแล้วก็ให้พี่แกใส่ถอนตัวสิแล้วก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวแกถอดเสื้อผ้ากับให้พี่แกใส่นะแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกคนครูเองว่าแกไม่สบายนอนอยู่บ้านถอดแกต้องถอดเข้าใจไหมแกไม่ต้องเป็นให้เวลาแก5นาทีนะเอาชุดเนี้ยให้ลูกสาวฉันใส่ไม่งั้นแม่จะโดนแน่ดูน้องๆไปลูกปลาลูกโอ้เราจะทำยังไงดีอะเธอไม่ต้องเป็นก็ได้นี่ไม่เดี๋ยวแม่เลี้ยงก็ว่าเธอเดี๋ยวเธอจะโดนแม่เลี้ยงเธอตีนะก็ครูเลิกฉันแล้วนี่พี่แม่หนูขอโทษแทนแม่ด้วยนะคะขอบใจนะเด็กน้อยนอกจากพ่อแล้วพี่ก็ไว้ใจหนูนี่แหละงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปแบกเสื้อผ้าชุดไปให้พี่ชมพู่ก่อนละกันค่ะเออฉันขอไปแบกเสื้อผ้าก่อนละกันนะขอบใจแทนแม่แล้วนุ้นไม่เป็นไรช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกเลี้ยงอย่างน้องใหม่ด้วยนะคะโดยการกดไลค์ให้กำลังใจเยอะๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย